ีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอาจารย์จินตนามีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังดังนี้เลยค่ะเรามาพบกับขนุนและสรรพคุณประโยชน์ของขนุนมีอะไรบ้างขนุนชื่อสามัญคือแจ็คฟรุต JACKFRUIT นะคะผลไม้ขนุนมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆหลากหลายกันไปตามแต่ละจังหวัดเช่นขนูนะคะจันทบุรีเรียกขนูนากอที่ปัตตานีมะหนุนภาคเหนือและภาคใต้จะเรียกมะหนุนลานหรือล้างภาคเหนือก็จะเรียกแบบนี้นี่เรามาดูลักษณะของขนุนต้นขนุนเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ 15-30 เมตรถ้ากิ่งและลำต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นไหลออกมาลักษณะนะคะของใบขนุนเนี่ยจะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับนะคะแผ่นใบเป็นรูปรีปลายใบทู่ถึงแหลมโคนใบมนใบหนาผิวด้านบนของใบจะมีสีเขียวเข้มเป็นมันส่วนผิวด้านล่างจะสากมือนะคะใบขนุนกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตรดอกขนุนนะคะจะเป็นช่อนะคะสีเขียวอัดแน่นกันและอยู่บนต้นเดียวกันโดยดอกเพศผู้เนี่ยจะออกตามปลายกิ่งหรือตามซอกใบซึ่งเราจะเรียกว่าสาส่วนดอกเพศเมียเนี่ยจะออกตามกิ่งใหญ่และลำต้นเมื่อติดผลดอกทั้งช่อเนี่ยจะเจริญร่วมกันเป็นผลรวมมีขนาดใหญ่โดย1ดอกจะกลายเป็น1ยวงผลของขนุนหรือลูกขนุนลักษณะภายนอกจะคล้ายๆกับจำปาดะเป็นวงเดียวกันนะคะลักษณะของลูกขนุนเนี่ยในผลดิบเปลือกจะมีสีขาวหนามทู่ถ้ากรีดจะมียางเหนียวถ้าแก่แล้วเปลือกจะมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลืองแล้วก็หนามเนี่ยจะป้านขึ้นภายในผลของขนุนจะมีสังขนุนหุ้มยวงสีเหลืองไว้เมล็ดจะอยู่ในยวงนั่นเองนะคะดอกขนุนจะออกดอกปีละ2ครั้งในเดือนเมษายนกับพฤษภาคมแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมพันธุ์ของขนุนมีอยู่หลายสายพันธุ์ซึ่งสีของเนื้อก็แตกต่างกันไปด้วยตามแต่ละสายพันธุ์ขนุนบางสายพันธุ์จะมีรสหวานใช้รับประทานได้แต่บางพันธุ์ก็จะมีรสจืดไม่นิยมนำมารับประทานโดยสายพันธุ์ขนุนที่นิยมปลูกในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีพันธุ์ตาบ้วยนะคะอันนี้จะเป็นผลใหญ่เนื้อหนาสีจำปาออกเหลืองหรือพันธุ์ฟ้าถล่มผลค่อนข้างกลมใหญ่มากสีเนื้อเป็นสีเหลืองทองพันธุ์ทองประเสริฐมีทรงต้นสูงโปร่งใบกลมใหญ่ปลายมนสีเขียวเข้มให้ผลทวายติดผลเมื่ออายุ2ปีอายุเก็บเกี่ยวหลังออกดอกแล้วเนี่ย140-150วันทรงค่อนข้างกลมนะทรงผลนะคะค่อนข้างกลมเปลือกผลสีเขียวถึงเขียวอมน้ำตาลหนามใหญ่เปลือกบางมากน้ำหนักผล 12-15 กิโลกรัมขั้วผลสั้นเนื้อหรือยางสีขาวอมเหลืองเนื้อแน่นและหนา 0.5-0.6 เซนติเมตรนะคะตัวเนื้อความหนาของเนื้อขนุนทองประเสริฐปลูกมากที่สุดในปัจจุบันนะคะพันธุ์สีบรรจงเป็นทรงต้นทึบใบเล็กปลายใบแหลมเปลือกผลสีเขียวเข้มออกผลทวายเป็นพันธุ์ที่หนักนะคะให้ผลเมื่ออายุ5ปีเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายใน 140-145 วันหลังออกดอกลักษณะผลกลมเปลือกสีเขียวเข้มหนามใหญ่เปลือกหนาปานกลางน้ำหนักผล 10-15 กิโลกรัมเนื้อสีเหลืองทองนะคะสังจะมีน้อยเนื้อหนากรอบเนื้อหนา1เซนติเมตรเนาะรสหวานจัดพันทองสุดใจทรงพุ่มเป็นรูปพีระมิดใบลีขอใบเรียบปลายใบมนบิดเล็กน้อยติดผลดกมากอายุเก็บเกี่ยว 120-150 วันหลังออกดอกผลยาวเรียวเปลือกสีเหลืองอมน้ำตาลหนามสั้นและถี่นะคะปลายแหลมเปลือกบางน้ำหนักผล 10-12 กิโลกรัมขั้วผลยาวปานกลางสังมีน้อยเนื้อผลสีเหลืองเข้มยวงใหญ่และหนาและมีความหวานพันจำปากรอบทรงต้นเตี้ยรูปทรงพีระมิดใบเล็กปลายใบมนเขียวเข้มขอบใบไม่บิดเป็นประเภทเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 120-150 วันหลังจากออกดอกผลรูปทรงเรียวยาวเปลือกสีเหลืองอมเขียวหนามสั้นปลายแหลมน้ำหนักผล 10-25 กิโลกรัม
ปลือกหนาปานกลางมีสังน้อยเนื้อผลหรือยวงเนี่ยจะสีส้มไม่หนานะเนื้อไม่หนาความหวานก็ไม่มากอันนี้คือจำปลากรอบต้นขนุนจัดเป็นหนึ่งใน9ของไม้มงคลของไทยไม้ขนุนมีความหมายว่าการช่วยหนุนบารมีเงินทองความร่ำรวยให้ดียิ่งขึ้นมีผู้ให้เกื้อหนุนจุนเจือโดยนิยมปลูกไว้หลังบ้านด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกจากขนุนจะเป็นไม้มงคลนามแล้วยังเป็นผลไม้ที่มีเนื้อหอมหวานอร่อยอีกด้วยและยังนำมาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูแต่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานควรหลีกเลี่ยงรับประทานขนุนหรือรับประทานแต่น้อยเพราะมีรสหวานนอกจากนี้ยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรส่วนที่นำมาใช้เป็นการรักษาเนี่ยนะสามารถทำได้ตั้งแต่ใบยวงเมล็ดแก่นสาแห้งของขนุนนะคะเรามาดูสรรพคุณสรรพคุณของขนุนช่วยบำรุงโลหิตทำให้เลือดเย็นแก่นของขนุนหนังนะหรือขนุนละมุดเนี่ยรากหรือแก่นเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของบำรุงโลหิตได้ขนุนมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังชูหัวใจให้สดชื่นเนื้อหุ้มเมล็ดสุกเนี่ยค่ะของตัวขนุนสามารถนำไปต้มแล้วเอาไปดื่มนะคะช่วยในเรื่องของบำรุงกำลังนะคะช่วยบำรุงร่างกายเมล็ดนะขนุนหนังเป็นผลไม้ที่มีวิตามินอีสูงติดอันดับ10นะคะแรกๆของผลไม้แล้วก็ยังมีวิตามินซีสูงช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งช่วยแก้อาการกระหายน้ำผลสุกนะคะช่วยแก้อาการกระหายน้ำขนุนมีประโยชน์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานได้โดยมีผลงานวิจัยของประเทศศรีลังกาได้ทำการทดลองในผู้ป่วยเบาหวานและในหนูทดลองผลทดลองพบว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วผลการทดลองยังทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่ใช้ยารักษาเบาหวานผลสรุปว่าสารสกัดจากขนุนสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้สำหรับวิธีการนำมาปรุงก็ง่ายๆเพียงแค่ใช้ใบขนุน5-10 ใบนำมาต้มในน้ำ3แก้วเคี่ยวนานประมาณ15นาทีแล้วนำน้ำมาดื่มก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะช่วยระงับประสาทนะคะใบช่วยระงับประสาทได้แก้โรคลมชักได้ใบขนุนละมุดนะคะนำไปเผาเป็นถ่านผสมกับน้ำปูนใสใช้หยอดหูแก้อาการปวดหูแก้หูเป็นน้ำหนวกได้ใบขนุนใช้ต้มดื่มช่วยแก้อาการท้องเสียได้เมล็ดช่วยแก้อาการปวดท้องเมล็ดขนุนนะคะใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะตัวเนื้อหุ้มเมล็ดอะค่ะเอาไปต้มนะคะแล้วก็มาดื่มใช้เป็นยาระบายอ่อนๆช่วยสมานลำไส้ตัวแก่นนะแก่นของขนุนช่วยสมานลำไส้เม็ดขนุนมีสารพรีไบโอติกหรือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ทนต่อการย่อยของกระเพาะอาหารและการดูดซึมของลำไส้เล็กตอนบนซึ่งช่วยดูดซึมและธาตุอย่างแคลเซียมเหล็กสร้างสารป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ได้โดยไม่ได้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแก่โรคแต่อย่างใดนะอันนี้คือเมล็ดนะไส้ในของขนุนละมุดใช้รับประทานช่วยแก้อาหารแก้อาการตกเลือดไส้ในของขนุนละมุดใช้รับประทานช่วยแก้อาการตกเลือดในทวารเบาของสตรีที่มีมากนะคะที่มีมากไปให้หยุดได้แก่นและเนื้อไม้ของต้นขนุนนำมาใช้รับประทานต้มน้ำดื่มช่วยแก้กามโรคนะคะช่วยขับพยาธิได้ใบนะมาต้มแก้โรคผิวหนังต่างๆได้ใบและรากช่วยรักษาแผลมีหนองเรื้อรังใช้ยางและใช้ใบนะคะช่วยสมานแผลนะคะเอาแก่นมาทานะคะใช้ทาบกันแผลบวมอักเสบได้ยางเอามาทาได้นะคะช่วยแก้ต่อมน้ำเหลืองอักเสบที่เกิดจากแผลมีหนองหรือที่ผิวหนังอันนี้คือใช้เอายางมาทาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาช่วยในการจับกลุ่มอสุจิเม็ดเลือดแดงแบคทีเรียสารในของเหลวของร่างกายยับยั้งนะคะเอนไซม์โปรตีนนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวมาดูประโยชน์ของขนุนนะคะเม็ดขนุนช่วยบำรุงน้ำนมขับน้ำนมทำให้น้ำนมของแม่เพิ่มมากขึ้นนะใช้หมักทำเหล้านะคะเอาส่วนที่เป็นเนื้อหุ้มเมล็ดสุกอะค่ะไปหมักทำเหล้าช่วยแก้อาการเมาสุราผลสุกนะคะแก้เมาสุราได้แก่นของต้นขนุนนำมาใช้ทำสีย้อมผ้าได้โดยจะให้สีน้ำตาลแก่นิยมมาทำสีย้อมจีบอนผ้าอะค่ะ
สาแห้งของขนุนนำมาใช้ทำจุดไฟได้นะคะเนื้อไม้ของต้นขนุนสามารถนำมาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และก็เครื่องดนตรีได้มเมล็ดและยวงสามารถนำมารับประทานเป็นอาหารได้เนื้อขนุนสุกนำมารับประทานเป็นผลไม้และทำเป็นขนมได้หลากชนิดนะคะใส่ในไอศครีมลอดช่องกินกับข้าวเหนียวมูนนำไปอบแห้งก็ได้ขนุนอ่อนนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารรับประทานนะคะเป็นผักเช่นใส่ในส้มตำตำมะหนุนแกงขนุนยำหรือขนุนอบกรอบเป็นต้นข้อควรระวังนะคะขนุนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงแล้วก็ปริมาณของน้ำตาลสูงทำให้ผลไม้เหล่านี้ไม่เหมาะกับการทานในหน้าร้อนมากนักเพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทำให้รู้สึกร้อนยังอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการร้อนในหรือการอักเสบขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากเว็บไซต์เม็ดไทยนะคะและก็สนุก .com พักสักครู่นะคะเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับ1แห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันมี3สูตรให้เลือกสูตรบำรุงกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ประสานคุณค่าจากธนาคาช่วยบำรุงผิวใต้วงแขนสูตรไวท์เทนนิ่งกลิ่นซากุระผสานวิตามิน B3 และ AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมกลิ่นเมนทอลปกป้องยาวนานมากยิ่งขึ้นกว่าสูตรอื่นมาพร้อมสัมผัสความเย็นจากเมนทอลหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ท็อปโลตัสบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเพียวแคร์ Day and Night Revitalization Sessชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซตบำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิลิตรและไนท์ครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มิลลิลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวงและวิตามิน A ผลลัพธ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มฉ่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์ BSC ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชั่นและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศป๊อปคอร์นเดลิเวอรี่เมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปเรายังคงสร้างความอร่อยให้อย่างไม่หยุดยั้งตัวไก่ไม่เป็นไรแต่ความอร่อยต้องอยู่ไม่ห่างสามารถสั่งผ่าน Delivery 5ช่องทางได้แก่ GrabFood ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกใส่โค้ด Popcorn Lineman ส่งฟรี3กิโลเมตรแรกไม่ต้องใส่โค้ด Foodpanda ส่งฟรีในระยะทำการ Gojek หรือ majorcinepec.co.store ส่งฟรี6กิโลเมตรแรกเมื่อซื้อสินค้าครบ220บาทใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดนะเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีนะอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะก็ไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุด
ขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะก็สำหรับพกพาได้สะดวกนะคะก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะเรามารับฟังนะคะ12คุณประโยชน์จากน้ำมะพร้าวนะคะพร้อมวิธีการดื่มให้ได้ผลดีที่สุดมีประโยชน์อะไรแล้วจะดื่มอย่างไรนะคะเชื่อว่ามีสาวหลายคนชื่นชอบการดื่มมะพร้าวโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งและดูมีน้ำมีนวลก็มักจะให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำมะพร้าวเชื่อว่าน้ำมะพร้าวมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนผู้หญิงให้สมดุลเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยหยิบเอาคุณประโยชน์ที่ได้จากการดื่มน้ำมะพร้าวพร้อมทั้งวิธีการดื่มที่ได้ผลดีกับร่างกายมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะอันแรกนะคะน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณของคนเราเปล่งปลั่งสดใสและขาวอย่างเป็นธรรมชาติน้ำมะพร้าวมีส่วนสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำให้ผิวเกิดความยืดหยุ่นเต่งตึงกระชับและชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมแคลเซียมกรดอะมิโนและวิตามิน B หรือวิตามิน C ก็ตามซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นบรรเทาอาการกระหายน้ำและเป็นเครื่องดื่มที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้ภายใน5นาทีด้วยตัวของน้ำมะพร้าวเองเขามีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยดับร้อนในร่างกายได้ดีทีเดียวน้ำมะพร้าวสามารถนำมาล้างพิษขับพิษออกจากร่างกายหรือใช้ในการดีท็อกก็ได้นะคะในช่วงร่างกายมีความเป็นกรดสูงน้ำมะพร้าวสามารถปรับสมดุลของร่างกายได้เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่างจึงทำให้กลไกการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายปกติเช่นเดิมน้ำมะพร้าวถือเป็นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับนักกีฬาเพราะเป็นน้ำเกลือแร่ตามธรรมชาติอีกทั้งยังอุดมไปด้วยสารโพแทสเซียมอีกด้วยนะคะน้ำมะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยป้องกันและชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และก็ลดภาวะความจำเสื่อมในสตรีวัยทองเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและก็มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและก็ช่วยรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจได้การดื่มน้ำมะพร้าวช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียโดยเฉพาะอาการที่เกิดจากการท้องเสียหรือท้องร่วงเนื่องจากน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยพลังงานและเกลือแร่สำหรับผู้ที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยแนะนำให้บีบน้ำมะนาว1ซีกผสมลงไปด้วยในน้ำมะพร้าวอ่อนแล้วดื่มจะช่วยบรรเทาอาการได้ดีวิธีดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้ผลดีที่สุดนะคะดื่มก่อนนอนจะช่วยฟื้นฟูร่างกายในขณะหลับส่งผลให้ร่างกายสามารถดูดซึมอาหารได้ดีพร้อมช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณให้ขาวสดใสดื่มเมื่อมีอาการท้องเสียเพราะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยทดแทนน้ำเกลือแร่ในร่างกายที่สูญเสียไปช่วยลดการขาดน้ำสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยสามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้ทุกวันวันละไม่เกิน1ลูกแต่ก็ขอย้ำว่าควรเป็นน้ำมะพร้าวสดๆจากลูกมะพร้าวนะคะสะอาดปราศจากการปนเปื้อนหาซื้อได้จากร้านที่ไว้ใจได้เท่านั้นผู้หญิงนะคะวัยกลางคนหรือวัยสตรีวัยทองแนะนำให้ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำสัปดาห์ละ 2-3 ลูกก็พอนะคะจะช่วยชะลอความแก่ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงได้ดื่มให้ปลอดภัยการดื่มให้ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยนะคะมีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ป่วยโรคไตให้ระมัดระวังในการดื่มน้ำมะพร้าวผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยแม้จะเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยแต่ในน้ำมะพร้าวยังมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งจะย่อยและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานก็ไม่ควรดื่มเยอะหรือบ่อยเกินแล้วก็แนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์สำหรับผู้ป่วยโรคไตเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีสารที่ช่วยขับปัสสาวะถ้าร่างกายขับปัสสาวะบ่อยๆหรือมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดน้ำผู้ป่วยโรคไตอาจหัวใจวายได้แนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะเนื่องจากน้ำมะพร้าวมีโพแทสเซียมสูงถ้าดื่มเยอะเกินไปอาจสร้างปัญหาหัวใจได้เช่นกันแนะนำให้ดื่มไม่เกิน 1-2 ลูกต่อสัปดาห์
เห็นคุณประโยชน์กันมากมายนะคะกับการดื่มน้ำมะพร้าวก็ควรจะดื่มน้ำมะพร้าวสดนะคะที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารให้ความหวานใดๆแม้จะอร่อยนะอย่างที่หวังแต่ก็จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็คืองดการเติมน้ำตาลลงไปเลยค่ะดื่มสดๆเพียวๆจากน้ำของลูกมะพร้าวเขาเองเลยนะคะอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com และไลฟ์สไตล์ของไทยรัฐสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกตทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC บริษัท Major Cineplex Group จำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์บริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบริษัทไทยเฮิร์บเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeywee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งโสโครกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเอ็มพาร์ตบัตรสมาชิกดูหนังสุดคุ้มความบันเทิงไร้ขีดจำกัดดูหนังเหมาจ่ายแบบรายเดือนจ่ายเดือนละครั้งดูได้ทุกเรื่องดูได้ทุกรอบดูได้ทุกสาขาเริ่มต้นเดือนละ200บาทสมัครได้แล้วทุกเจนวันนี้ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex ใกล้บ้านคุณรายละเอียดเพิ่มเติม www.majorcineplex.com สเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศเต่าเหยียบโลกแป้งระงับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระงับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven Top Lotus Big C และร้านค้าชั้นนำทั่วไปแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062396-5298 062-396-5298